ัสดีค่ะการเร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัยเป็นสิ่งที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ให้ความสำคัญและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามภารกิจการลงพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนได้ในเติมฝันปันน้ำใจสารสายใยชุมชนวันนี้ค่ะทุกเช้าในแต่ละวันศูนย์บริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.จะมอบภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมให้กับกลุ่มพนักงานจิตอาสาซึ่งเป็นพนักงานที่มาจากธกส.สาขาต่างๆทั่วประเทศซึ่งทั้งหมดจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมตามที่ผู้ประสบภัยได้ร้องขอความช่วยเหลือมายังศูนย์บริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยหน้าที่ของพนักงานจิตอาสาทั้งหมดในวันนี้ถูกแบ่งออกเป็น4โซนด้วยกันซึ่ง1ในของโซนนั้นคือบริเวณถนนเลียบคลองรังสิตที่พนักงานจิตอาสากลุ่มนี้ได้รับมอบหมายให้นำผู้ประสบภัยออกมาจากพื้นที่น้ำท่วมผมมาจากธกส.สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรีนะครับวันนี้เข้าไปดูก็สงสารนะครับสงสารเพื่อนร่วมชาติของเราดีใจครับที่ธนาคารเรายังมีทำประโยชน์ให้กับคนอื่นในฐานะที่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นแต่ธนาคารอย่างเดียวยังได้ช่วยเหลือประชาชนในเรื่องอื่นด้วยครับออกมาลำบากมากเลยอะค่ะแล้วในการเดินทางที่เขามารับก็ค่อนข้างจะลำบากแต่พวกพี่ๆพนักงานก็เข้ามารับจนได้อะค่ะดีใจนะคะที่พี่ที่ธกส.เขามาช่วยเหลืออะค่ะก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆมากเลยอะค่ะธกส.พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรและประชาชนในทุกพื้นที่ที่ประสบกับปัญหาอุทกภัยอยู่ในตอนนี้นะคะและเราก็พร้อมที่จะเป็นกำลังใจให้ทุกคนข้ามผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ